พื่อนๆทุกคนก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับคลิปมาม่าเทพที่ได้รับการตอบรับอย่างดีวันนี้ผมก็เลยมาทำอาหารอีกจานหนึ่งให้เพื่อนๆได้ไปลองทำตามดูนะครับก่อนอื่นผมยังไม่รู้เลยวันนี้จะทำอะไรขอไปดูในตู้เย็นก่อนนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ในตู้เย็นเราจะมีอะไรให้ทำกันบ้างเหมือนเดิมครับเราเริ่มจากลิ้นชักผักครับวันนี้ผมมีมันฝรั่งมะเขือไม่ใช่ไอ้นี่คือแครอทและหอมใหญ่ครับน่าจะยังกินได้แล้วก็โอเคมีผักสลัดนิดหน่อยเอาผักมาก่อนครับปึ๊บผักก่อนครับมีผักแล้วต่อไปก็โปรตีนครับมีไก่มีปลาและมีไก่โอเคครับเราจะใช้ปลาครับผมสรุปได้แล้วครับวันนี้เราจะทำสเต็กปลาดอลลี่และมันบดครับแล้วก็มีปลาดอลลี่นะครับเราก็จะทำสเต็กปลาดอลลี่และมันบดนี่ได้ถังแล้วเดี๋ยวขออีกหน่อยครับก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับนมเป็นขวดเดียวกับที่เหลือกับทำมาม่าคราวที่แล้วเรามาเริ่มกันเลยครับตอนนี้เราก็ยังเห็นว่าปลาดอลลี่มันเป็นน้ำแข็งอยู่ครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นมีเทคนิคไงแต่ของผมก็จะเอามันแข็งนะครับแช่น้ำครับแล้วระหว่างนั้นเราก็จะล้างผักล้างมันล้างอะไรกันไปนะครับอันนี้ตกไม่กินครับทีมันครับล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาผักอันนี้ต้มในไมโครเวฟครับหั่นขึ้นก็ได้ครับเพื่อความรวดเร็วครับหลังจากผมล้างผักไปแล้วปอกหัวปอกเปลือกหอมหัวใหญ่นะครับที่คาดว่าจะกินได้เราก็จะเริ่มจากการหั่นแครอทนะครับแครอทอันนี้ผมไม่รู้เป็นแครอทอะไรเปลือกบางมากผมชอบมากเพราะว่าแทบไม่ต้องปอกเปลือกเราก็จะแครอทครับใช้ไม่เยอะครับใช้นิดหน่อยก็หั่นเป็นแล้วแต่ชอบครับแต่ว่าผมว่าหั่นเป็นลูกเต๋าจะกำลังพอดีแล้วก็สุกง่ายเวลาเราเอาไปต้มนะครับอันนี้ก็คือสำหรับทำมันบดครับโอเคหัวใหญ่ครับเหมือนกันครับหั่นเล็กๆครับไม่ต้องหั่นใหญ่ไม่ต้องไปสวยมากมายนะครับเราไม่ได้เอาไปขายเรากินกันเองสำหรับปลาดอลลี่นะครับเมื่อกี้ที่เราล้างผมล้างไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมแนะนำว่าสำหรับการทำเพื่อให้มันมีรสชาติผมจะทาเกลือลงไปบนเนื้อปลาสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบหอมพริกไทยครับเหมาะมากเลือกไข่ไปครับไม่ต้องเกรงใจครับกินเองมือตัวเองตอนนี้ปลายังเย็นอยู่ครับผมปล่อยให้เกลือและพริกไทยทำงานทีนี้สเต็กเราจะทำเป็นสเต็กธรรมดาผมก็ว่ามันอาจจะไม่อร่อยเท่าไหร่ผมก็จะพยายามหาซอสปรุงรสนะครับผมคิดว่าทุกบ้านอาจจะมีเป็นอายี่ซอสก็ได้ครับใส่ไปครับหมักไปแล้วก็น้ำมันหอยครับของผมก็เป็นน้ำมันหอยนะครับใส่ไปครับหมักไปครับหมักไปปล่อยให้มันทำงานเจาะรูนิดหน่อยครับ
ื่อให้ซอสมีโอกาสซึมเข้าไปถึงเนื้อในมากอาจจะดูโหดร้ายนะครับแต่ว่าเวิร์คครับต่อไปทีนี้ระหว่างที่รอมันผมจะทำน้ำจิ้มนะครับสำหรับปลาสเต็กปลาของเราก็จะมีมายองเนสหรือใช้แฮกครีมสลัดก็ได้วาซาบิครับเป็นแบบผงหรือเป็นแบบหลอดก็ได้ครับซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือว่าโชยุเล็กน้อยหรือถ้าใครไฮโซกว่านั้นนะครับจะใช้ซอสเทริยากิจะใช้ซอสญี่ปุ่นปรุงรสอะไรก็ได้ครับให้มันเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับอย่างแรกเราก็เอามายองเนสนะครับบีบลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับและวาซาบิแล้วแต่ชอบครับผสมด้วยซอสปรุงรสญี่ปุ่นเล็กน้อยหรือถ้าใครมีเป็นซอสสุกี้ก็ใส่ก็ได้ครับจะหอมมากทีเดียวครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะคนทุกอย่างนะครับให้มันเข้ากันกันเลยครับเราก็จะได้น้ำสลัดสไตล์ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นใครบอกไม่ญี่ปุ่นผมเถียงนะครับเพราะว่ามีซีอิ๊วญี่ปุ่นกับวาซาบิยังไงก็เป็นญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบเผ็ดกว่านี้หรือเผ็ดมากๆก็สามารถใส่ปาปริก้าหรือพริกป่นไปได้นิดหน่อยครับตอนนี้เราก็จะได้มันสุกๆนิ่มๆมาแล้วเพราะว่ามันนี้ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วนะครับก็แล้วสุกๆนิ่มๆแล้วก็นี้เราจะเอาปลาของเรานะครับไปเข้าในไมโครเวฟก่อนสัก1นาทีครับในระหว่างนั้นเราก็จะมาบี้มันครับบี้ครับบี้เข้าไปครับบี้ให้เละครับยิ่งเละยิ่งดีทีนี้ที่ขาดไม่ได้ครับมันบี้แล้วมันจะฝืดครับเติมนมครับเล็กน้อยแล้วก็บดไปเรื่อยๆครับสามารถปรุงรสได้นะครับด้วยเกลือพริกไทยแต่เมื่อกี้ผมก็ใส่พริกไทยเยอะแล้วจะพยายามใส่แต่เกลือนี่ไปครับนี่ไปในระหว่างนี้ถ้าใครไม่ชอบคิดว่าไม่ชอบเปลือกของมันนะครับเอาออกใช่ครับเอาออกครับนะครับถ้ามันฝืดครับเติมนมไปครับผมกดไปครับกดไปเรื่อยๆจะมีสภาพนิ่มๆเล็กๆเราก็จะได้มันบดในระหว่างนั้นครับผมก็จะเอาผักที่เมื่อกี้เราหั่นไว้นะครับถ้าใครมีเตาแก๊สอยากจะต้มก็ได้หรือใครมีไมโครเวฟก็ใช้แบบผมขุ่นลงไปในไมโครเวฟก็ได้นะครับง่ายดีเพราะว่าตอนนี้ปลาเราก็ได้ถูกแข็งอะไรแล้วเราก็เอาปลานะครับและเราก็จะใส่ลงไปเราก็จะเอาผักที่ได้มาใส่ลงไปในผัดบดครับจะมีต้มมีกลิ่นหอมหอมยาวนะครับน่าสัมผัสสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับผมแนะนำว่าให้เอาปลาดอนดี้ใส่เวฟไปเลยครับแต่สำหรับผมแล้วเพื่อความหอมและความอร่อยผมก็จะปรับเนยไปกินบ้างๆนะครับ
วางไปครับบนตัวบนปลาเลยแล้วก็เข้าไปอบในไมโครเวฟดีครับทีนี้เราจะรอให้ปลาสุกในระหว่างนั้นผมจะเตรียมผักและโอ้และมันบดนะครับคือผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาแตกจานกันยังไงแต่ว่าผมรู้ว่ามันมีผักแล้วมันจะบดดีอะไรครับเราก็วางไปครับตามที่เราอยากวางครับถ้าหิวนะครับผมหิวครับตอนนี้ผมก็จะใช้มันบดชิ้นใหญ่นิดนึงโอเคซอสที่เราทำไว้ราดปลาครับแบ่งส่วนนึงมาราดมันบดครับราดรอไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรารอปลาครับครับแล้วตอนนี้ปลาเรานี่เราก็สุกแล้วเราก็จะทำการย้ายปลาลอรี่นะครับมาสู่ที่ที่มันควรจะอยู่คือตอนนี้หอมเนยมากครับงั้นครับตอนที่เราทำไว้ครับลาดลงไปนะครับถ้าทำเยอะชอบกินเยอะๆก็ทำเยอะๆแล้วก็ลาดไปนะครับแค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วครับสเต็กปลาดอรี่มันอบมันบดสเต็กปลาดอรี่มันบดสไตล์ญี่ปุ่นสุขของเป็นครับครับหลังจากคลิปที่แล้วจบไปก็มีคนถามผมหลายคนว่าทำมาม่าใส่ชีสใส่นมกินได้เหรอแล้วก็เอางี้แล้วครับจริงๆมันเป็นอาหารมื้อกลางวันของผมเองแล้วก็เดี๋ยวผมจะรับประทานให้ทุกท่านดูเลยนะครับรับรองครับอร่อยมากครับตัวจริง